้าเกิดแบบปี54เนี่ยในพื้นที่รังสิตเหนือเนี่ยขอความกรุณาเลยครับอย่าคิดว่าชลประทานเนี่ยอย่าคิดว่าปทุมธานีเนี่ยเป็นแก้มลิงอีกต่อไปนะครับถ้าคุณคิดอย่างนั้นเนี่ยในทุ่งรังสิตตอนนี้มันไม่ใช่ทุ่งเจ็ดน้ำนะฮะข้อ1 2 3 4 5เนี่ยตอนนี้ผมเตรียมลอกไม่ให้มีวัชพืชอีกต่อไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ในคลองทั้งหมดเนี่ยเต็มไปด้วยหมู่บ้านจัดสรรเป็นประธานหมู่บ้านใช่นะครับเพราะนั้นคุณผันน้ำก็ไปเยอะเนี่ยในคลองเนี่ยพี่น้องในหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยจะเดือดร้อนหมดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำแล้วเมื่อน้ำมาจากรังสิตเหนือนะฮะมาลงคลองรังสิตไปปุณสักนะครับแต่พอเข้าผ่านรังสิตปุณสักเข้าไปรังสิตใต้เนี่ยมันก็จะผลิตกอ6บาของกทมนะครับก็ฝากทางกทมอย่าไปปิดกั้นทั้งหมดที่คลอง6บาประตูน้ำทั้งหมดเนี่ยขอกรณ์อย่าปิดกั้นเปิดให้น้ำระบายไปบ้างเดี๋ยวผมขอถามตรงนี้เพิ่มนะนี่คือนี่คือปัญหาจะต้องสอดคล้องกันครับการบริหารการน้ำอีกพื้นที่นึงที่ยังคงต้องจับตาดูก็คือพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีครับเพราะว่าตอนนี้เนื่องจากว่าปริมาณฝนที่ตกหนักสะสมในพื้นที่ของเจ้าพระยาตอนบนการปล่อยน้ำเพิ่มมากขึ้นของเขื่อนเจ้าพระยานะครับแล้วก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็มีการปล่อยน้ำเพิ่มมากขึ้นสถานการณ์ที่ปทุมธานีเป็นอย่างไรนะครับเราไปพูดคุยกับพลตรีโทคำรวิทย์ทูปกระจ่างครับนายกอบจปทุมธานีที่ตอนนี้อยู่ในสายกันแล้ว สวัสดีครับ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 ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเรียนถามว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่ปทุมธานีเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้นะครับจากการที่เราดูสถานการณ์เนี่ยมันต้องวันต่อวันนะครับเพราะนั้นตอนนี้หลังจากที่เมื่อ3วันที่แล้วเนี่ยการปล่อยน้ำเข้ามาเอาผมพูดถึงผ่านที่บางไทรแล้วกันนะครับครับ2003เนี่ยผมหารือกับทางชลประทานแล้วนะครับ2003เนี่ยยังอยู่ที่วิกฤตไม่หนักนะครับแต่พออีกวันต่อมาเมื่อวันเสาร์นี้นะครับปล่อยมาเกิน2008นะพอเกิน2008ต่อวินาทีเนี่ยมันเริ่มวิกฤตแล้วนะครับแล้วก็พอต่อมาในวันเนี้ยเมื่อเช้าเนี่ยก็ติดต่อกันอยู่นะครับผมให้สจในพื้นที่นะครับสจสมรแตงอ่อนกับสจชัยรัตน์อินเลิศเนี่ยที่เป็นประธานสภาขึ้นไปเกาะติดอยู่ที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับแล้ว2คนนี้ก็เอาทีมงานขึ้นไปแล้วก็ไปถึงนครสวรรค์นะครับแล้วรายงานกลับมาทุกครั้งเพื่อเราได้เตรียมตั้งอัพถูกนะครับเขาก็รายงานเข้ามาว่าทางนู้นเนี่ยลงมาเยอะแล้วทางนี้เปิดเขื่อนได้ระดับน้ำเนี่ยจนมาเมื่อเช้าถึง 3,200 เนี่ยมันเริ่มวิกฤตหนักนะครับผมก็เลยออก2วันแล้วนะครับเพราะพี่น้องที่อยู่เราต้องขออนุญาตว่าแบ่งเป็น2ส่วนนะครับที่อยู่ตามกั้นน้ำเขื่อนกั้นน้ำในประตูเนี่ยเป็นแนวถนนเนี่ยคือถนนจะกั้นน้ำนะครับแต่บ้านชาวบ้านพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยอันเนี้ย เขาใช้ชีวิตตามปกติเขารู้อยู่แล้วว่าในฤดูน้ำหลากเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรนะครับอันนั้นเราไม่ต้องไม่เราห่วงไม่งานแต่ไม่ใช่ว่ามันจะเสียหายเยอะแต่ในพื้นที่เศรษฐกิจเนี่ยแต่ถ้าข้ามแนวคันถนนไปเนี่ยถนนเนี่ยของเรารับได้ถึง3เมตรเศษขึ้นไป3เมตรบวกนะครับแต่ถ้าล้นแนวถนนที่เรียบแม่น้ำไปเนี่ยเข้าไปในพื้นที่เศรษฐกิจอย่างนครรังสิตอย่างเงี้ยนะครับอย่างนครนครอย่างเงี้ยนะครับหรือนิคมบางกะดีอย่างเงี้ยมันจะเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงแบบปี54นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราทำตอนนี้1คือผมได้ให้เตรียมเมื่อ2เดือนที่แล้วได้ให้เตรียมเครื่องมือทั้งหมดนะครับที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำอะไรต่างๆเนี่ยแม้แต่แบรีเออร์หรือกระสอบทรายเราเตรียมไว้แล้วนะครับที่จะเข้าไปกั้นแต่ตอนนี้ยืนยันว่ายังไม่วิกฤตนะฮะยังไม่เหมือนปี54นะครับเราประเมินวันต่อวันครับแต่ทีนี้มีความกังวลไหมฮะที่เหลือประเทศพี่น้องเนี่ยก็ต้องเตรียมนะครับครับนะอย่างกรณีอย่างผมเนี่ยหนึ่งนอกจากเราเตรียมอะไรเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เตรียมเพื่อจะเรื่องถุงยังชีพพี่น้องประชากรถุงรอดชีพเนี่ยที่อยู่ริมแม่น้ำนะครับว่าเขาจะออกมาซื้อของไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้วันจันทร์เนี่ยผมได้ทำโครงการใหม่ขึ้นมานะครับโดยประสานกับทางวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีนะฮะก็ได้รับความร่วมมือจากท่านผอ.เทคนิคอย่างดีนะครับเราได้มีการลงไปสำรวจและเตรียมการเพื่ออะไรฮะเพื่อจะย้ายปลั๊กไฟทั้งหมดเนี่ยให้พี่น้องประชาชนขึ้นที่สูงหมดนะครับแล้วก็จะเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันจันทร์บ่ายโมงเป็นต้นไปครับนะครับเราจะเอาเรือแล้วก็เอาเจ้าหน้าที่เอานักศึกษาเทคนิคนะพวกอาจารย์ที่เกี่ยวเชี่ยวชาญทางไฟฟ้า
นะครับเอาลงเรือเพื่อไปช่วยพี่น้องประชาชนตามริมแม่น้ำเพื่อเอาสายไฟเนี่ยพัดไฟในบ้านท่านเนี่ยขึ้นให้หมดนะครับขึ้นให้หมดนะแต่หลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปกลับลงมาทำให้เขากลับในสภาพเดิมนะครับอันนี้เป็นโครงการที่ทำร่วมกันแล้วก็โดยให้นักศึกษาเนี่ยนะสอนเขาว่าเขาต้องมีจิตเป็นกุศลได้ช่วยคนที่เดือดร้อนนะครับอันนี้เราได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับแต่สถานการณ์น้ำเนี่ยผมก็ยังยืนยันว่าไม่น่าถึงปี54ครับผมแต่ก็ดูวันต่อวันผมจะดูทุกวันเอาเรือออกเกือบทุกวันนะครับครับผมแล้วก็ตอนนี้ท่านผู้ว่านรงศักดิ์เนี่ยท่านได้มารับงานเมื่อวานนี้นะครับพอท่านมารับงานเมื่อวานนี้บ่ายท่านก็เรียกประชุมด่วนทั้งหมดหน่วยเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องน้ำอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีการเตรียมการนะแล้ววันนี้เนี่ยถ้าสิ่งที่ดีก็ท่านแม่ทัพภาคหนึ่งเนี่ยรวมทั้งท่านผู้ว่านรงศักดิ์และผมเนี่ยก็ได้ท่านแม่ทัพภาคหนึ่งท่านก็ได้มาดูด้วยนะที่วัดตลาดเหนือนะครับมารับทราบสถานการณ์น้ำเพื่ออะไรเพื่อประสานกับทางกรมน.นะครับพร้อมที่จะเอาทหารเนี่ยลงมาช่วยในการที่ขนของย้ายของขึ้นที่สูงครับอันนี้ดำเนินการร่วมกันอยู่ครับนะผมยังมองว่าน่าจะรับมือได้แล้วท่านผู้ว่ารองศักดิ์ท่านก็สั่งการแล้วแล้ววันนี้ท่านก็สัมภาษณ์แล้วมั่นใจว่ายังไงการที่เราเตรียมพร้อมทุกอย่างเนี่ยนะแม้แต่ย้ายสายไฟพี่น้องประชาชนเนี่ยเราก็เตรียมไปแล้วนะครับเพราะนั้นเราเชื่อว่าพี่น้องปทุมธานีเนี่ยต้องผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้นะเหมือนที่เราเป็นจังหวัดเดียวที่ผ่านวิกฤตโควิด -19 เนี่ยนะฮะหลุดจาก10อันดับมาวันนี้เป็นที่36แล้วนะครับเพราะนั้นผมก็หวังว่าคาดหวังจากการประเมินทุกวันและให้มีส่วนล่วงหน้าขึ้นไปอยู่ที่นครสวรรค์ที่เกิดชัยนาทเนี่ยรายงานขึ้นมาแล้วก็เอาเรือประกาศเตือนพี่น้องทุกวันนะครับริมแม่น้ำเจ้าพระยานะเอาเจ้าหน้าที่ลงไปเจ้าไปช่วยเหลือยกขึ้นที่สูงผมว่าเรามาถูกทางครับนะครับแต่ที่เราก็ต้องระวังคือตอนนี้ขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่ว่าแล้วก็หลายส่วนนะอย่างกรณีเนี่ยอย่างโรงงานที่สมุทรปราการที่บางปูเนี่ยฮะก็บอกว่าพร้อมเลยเห็นเราทำงานก็บริจาคแท่งบาริเออร์ให้เราถึง300แท่งเนี่ยเพื่อเอามากันน้ำแล้วเอากระสอบทรายปิดมันก็จะง่ายขึ้นไม่ต้องไปเรียงกระสอบทรายนะครับตอนนี้พี่น้องช่วยกันเยอะครับเนี่ยคนไทยเราไม่ทิ้งกันครับแต่ทีนี้พี่จ๊าครับรบกวนสอบถามนิดนึงเอาละเราเห็นฝ่ายภูมิภาคคือผู้ว่าเนี่ยเข้ามามีบทบาทละนะฮะคนใหม่มาสั่งการทันทีอาจจะดูเหมือนว่าส่วนเขาเรียกว่าท้องถิ่นจะทำงานหนักนะฮะแต่ที่ถามหน่อยว่าส่วนกลางนะครับเข้ามามีบทบาทมากน้อยแค่ไหนแล้วความกังวลในการแก้ปัญหาในเรื่องน้ำในระยะยาวของจังหวัดปทุมธานีเนี่ยพี่จ๊าคิดว่าเราควรต้องการโครงสร้างพื้นฐานอะไรเพิ่มเติมสำหรับอนาคตฮะคือตอนนี้นะฮะเราเองอย่างเราไปก่อนนะในอนาคตจะต้องเตรียมอีกเยอะครับสำหรับว่าส่วนอย่างเช่นยกตัวอย่างมันเป็นถนนสองฝั่งเนี่ยเป็นแนวถนนที่เลาะเลียบแม่น้ำไปเนี่ยนะฮะนี่ผมก็สั่งแล้วว่าถ้าจุดไหนที่มันต่ำมาที่อื่นเนี่ยอย่างที่แถววัดสวนทองผมลงพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเพิ่มให้สูงขึ้นนะครับ3 เมตรหรือ 3.5 เมตรอย่างเงี้ยนะฮะก็ขอความร่วมมือขอความกรุณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่มีส่วนเนี่ยอย่างกรณีถ้าเกิดแบบปี54เนี่ยในพื้นที่รังสิตเหนือเนี่ยขอความกรุณาเลยครับอย่าคิดว่าชนประทานเนี่ยอย่าคิดว่าปทุมธานีเนี่ยเป็นแก้มลิงอีกต่อไปนะครับถ้าคุณคิดอย่างนั้นเนี่ยในทุ่งรังสิตตอนนี้มันไม่ใช่ทุ่งเก็บน้ำนะฮะข้อ1 2 3 4 5เนี่ยตอนนี้ผมเตรียมลอกไม่ให้มีวัชพืชอีกต่อไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ในคลองทั้งหมดเนี่ยเต็มไปด้วยหมู่บ้านจัดสรรเป็นพันๆหมู่บ้านใช่นะครับเพราะนั้นคุณผันน้ำก็ไปเยอะเนี่ยในคลองเนี่ยพี่น้องในหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยจะเดือดร้อนหมดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำแล้วเมื่อน้ำมาจากรังสิตเหนือนะฮะมาลงคลองรังสิตไปปุณสักนะครับแต่พอเข้าผ่านรังสิตไปปุณสักเข้าไปรังสิตใต้เนี่ยมันก็จะติดกอ6บาของกทม.นะครับก็ฝากทางกทม.อย่าไปปิดกั้นทั้งหมดที่คลอง6วาประตูน้ำทั้งหมดเนี่ยขอความนายอย่าปิดกั้นเปิดให้น้ำระบายไปบ้างเดี๋ยวผมขอถามตรงนี้เพิ่มนะนี่คือนี่คือปัญหาจะต้องสอดคล้องกันครับการบริการน้ำครับเชิญจำพิธีครับเพราะนั้นถ้าลงถูกบอกครับครับผมสอบถามเพิ่มนะครับถ้าสมมตินะขออนุญาตนิดนึงถ้าสมมติว่าลังสิตใต้เนี่ยผ่านน้ำไปคลองวาเจอกทม.ปิดหมดเลยไม่ให้น้ำเข้าไม่ให้น้ำผ่านคลอง6วานะเพื่อไปออกจากชนเชาอันนี้เราทำไงเราก็ต้องสูบน้ำทั้งหมดกลับเข้าไปคลองรังสิตอีกบรรยากาศว่าเราต้องสูบน้ำออกไปที่คลองรังสิตแล้วก็น้ำจากรังสิตเหนือก็มาอยู่คลองรังสิต
ทำให้เราจะสูบออกแม่น้ำเจ้าพระยาหรือออกแม่น้ำนครนายกเนี่ยไม่ได้มันไม่ทันเอออาจารย์พี่ถามเลยนั่นแหละครับผมจะถามเรื่องนี้ครับเพราะว่าในช่วงปี54มันมีกรณีบิ๊กแบ็กใช่ไหมครับที่ใช่ใช่การกรุงเทพกรณีบิ๊กแบ็กแล้วก็มีการทะเลาะกันของพี่น้องประชาชนทีนี้ถามต่อฮะว่าในกรณีสมัยยิ่งสมัยนี้ด้วยเนี่ยครับเราเห็นความเข้มข้นของตัวแทนประชาชนในจังหวัดปทุมธานีนำโดยบิ๊กแจ๊สเนี่ยนะครับซึ่งเป็นนิมิตหมายใหม่ที่เห็นว่านายกอบจเนี่ยถ้าตั้งใจทำงานจริงๆก็ทำได้ครับกับการที่จะต้องมาดิวกับกลไกของกทม.ซึ่งถูกยึดอำนาจไปแล้วยังไม่คืนให้ประชาชนคือหมายความว่าถ้าคุณเป็นนักการเมืองระหว่างที่ได้รับเลือกจากประชาชนในปทุมกับรับเลือกจากประชาชนในกทม.คุยกันเนี่ยศักดิ์ศรีมันเท่ากันแต่อันนี้เนี่ยบิ๊กแจ๊สต้องไปคุยกับคนซึ่งมาจากการทำรัฐประหารแล้วผู้ว่าแท้ๆก็โดนเขาไล่ออกไปทั้งๆที่เขาไม่ได้ผิดอย่างเงี้ยบิ๊กแจ๊สมีวิธีรับมือยังไงกับปัญหาของผู้บริหารกทม.ชุดนี้ครับคือผมเองเนี่ยจะท่านอัศวินขวัญเมืองเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันนะครับก็เรียนในร้อยตำรวจรุ่น30มาด้วยกันนะฮะท่านโสพลพิสุทธิวงศ์ซึ่งเป็นรองผู้ว่าก็เป็นเพื่อนรักกันนะครับก็ได้โทรหาลือกันตลอดนะครับเพราะนั้นอันนี้ไม่มีปัญหานะในประเด็นแต่ขณะเดียวกันผมก็ต้องเรียนนี้ว่าผมมาจากการเลือกตั้งเนี่ยผมต้องยึดถือประชาชนเป็นหลักนะครับเพราะผมมาจากพี่น้องประชาชนนะครับแต่ถ้าผู้ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่เห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนก็ได้นะฮะไม่เหมือนนักที่มาจากการเลือกตั้งนี่ผมเรียนอย่างนี้นะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยผมเป็นข้าราชการประจำมาก่อนนะครับสมัยก่อนผมก็ทำงานตามหน้าที่ตรงไปตรงมานะครับแต่พอตอนนี้พอมายืนกับพี่น้องประชาชนเนี่ยผมรู้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องทุ่มเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับอะไรที่พี่น้องเดือดร้อนเนี่ยเราต้องรีบทำให้เขานะเพราะเขาให้เกียรติให้สิทธิ์ให้เสียงเรามานะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับว่าอย่าไปมองอย่างอื่นอย่าไปมองเป็นอะไรเป็นเรื่องการเมืองไปหมดเป็นเรื่องเอ็นแก่อำนาจแต่อยากให้เห็นกับพี่น้องประชาชนเป็นหลักครับนี่บิ๊กแจ๊สคาดว่าสถานการณ์มันจะหนักที่สุดเนี่ยเดือนไหนครับมันจะพีคเดือนไหนครับปทุมเนี่ยเพราะตอนนี้น้ำมันก็ลงมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยถ้าผ่านนะถ้าผ่านวันที่15ตุลาไปได้เนี่ยพี่น้องชาวปทุมธานีจะต้องปลอดภัยจากน้ำท่วมผมพูดจริงๆเพราะสิ่งที่ผมวางแผนไปทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ขอความกรุณาทางชนประธานนะฮะท่านขอให้ท่านตรวจสอบเครื่องมือของท่านให้ดีนะเครื่องมือนั่นคืออะไรเครื่องสูบน้ำตามประตูน้ำต่างๆเนี่ยที่ท่านรับผิดชอบอยู่เนี่ยขอให้ใช้ได้นะฮะให้มีการเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วขอให้ใช้ได้พร้อมแก้ปัญหาให้นะครับพี่น้องประชาชนอันนี้ก็ต้องฝากทางชนประธานนะครับแล้วการผันน้ำออกไปเนี่ยขอให้ผันออกไปนะฮะจะผันออกทางตะวันตกหรือทางตะวันออกทางแม่น้ำนครนายกหรือผ่านพญาบันลือไปท่าจีนอะไรก็ว่าไปนะครับขอให้ผ่านน้ำแต่อย่าไปเจาะจงเอ้ยกูผ่านนี่เพื่อตัวนี้เพื่อจังหวัดนี้อะไรไม่ใช่นะครับพี่น้องประชาชนต้องไม่เดือดร้อนแล้วเดือดร้อนก็เดือดร้อนเหมือนกันนะครับเนี่ยพี่แจ๊คก็เห็นเลยว่าการประสานงานและการบริหารมันเป็นระบบมันยังไม่เกิดมันยังเป็นจังหวัดใครพื้นที่ใครคือ10ปีผ่านไปมันควรจะต้องมีอะไรที่มันคุยกันรู้เรื่องกันมากกว่านี้นี่คือหมายความว่าจะมีความพยายามในการปกป้องกรุงเทพอยู่นะเพื่อที่จะไม่ให้มีน้ำผ่านเข้าไปซึ่งกระบวนการคุยแล้วฮะมันต้องใช้ใครมาเป็นตัวเชื่อมไหมครับหรือว่าด้วยความสัมพันธ์เพื่อนเรียนมาด้วยกันเนี่ยมันคุยกันได้หรือยังไงครับก็ผมมั่นใจฮะผมคุยกันได้กับท่านอัศวินกับท่านโสพลพิจิตรที่วงเนี่ยนะครับแต่ต้องคุยกันแน่ว่าเฮ้ยช่วยเห็นใจคนมาชุมหน่อยคุณจะไปกล้ามคุณอาจจะเปิดนิดนึงบ้างอะไรบ้างก็ยังดีนะครับแต่อย่าไปปิดหมดแบบที่เคยเกิดขึ้นแล้วพอมีปัญหาเห็นไหมฮะพี่น้องประชาชนก็ต้องมาทะเลาะกันนะครับแล้วตอนนี้เราเตรียมอยู่แล้วที่จะลอกคลอง1ถึง12 13เนี่ยวันนี้เอาโพลงเพื่อก็อ๋อเมื่อกี้เห็นในคลิปใช่ไหมที่มีวัชพืชอยู่ในคลองใช่ไหมก็รถแบ็คโฮไปตักใช่ไหมฮะนะฮะคลองส่งน้ำนะครับต้องเป็นคลองส่งน้ำนะฮะซึ่งพระเจ้าร้อยคำย่าท่านขุดไว้ท่านคิดถูกแล้วแต่ที่ผ่านมาคลองส่งน้ำมันเป็นคลองที่เต็มไปด้วยหญ้าและสวะมันเดินไม่ได้น้ำมันไหลไม่ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมกำลังแก้ปัญหาซึ่งตอนนี้ทำไปเยอะแล้วครับ